ท่านน่าจะรู้จักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะที่เป็นทั้งเงินออมแล้วก็เงินลงทุนบางคนก็จะลุ้นนะคะว่าแต่ละปีผลประกอบการกองทุนตัวเองเนี่ยกำไรดีหรือเปล่านะคะปลายทางก็คือหวังว่านี่แหละคือเงินออมส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตวัยเกษียณแต่ว่าข้อเท็จริงมีเพียงแค่3ล้านคนเท่านั้นที่เข้าถึงนะคะแต่ตอนนี้รัฐบาลผลักดันให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับแล้วก็ใช้ชื่อว่ากองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินี่แหละคะ่ะ เป็นร่างกฎหมายที่เพิ่งผ่านสดสดร้อนๆจากคอรมอนะคะในร่างกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าให้ตั้งเป็นกองทุนบําเหน็จบำนาญแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐแต่ว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่ส่วนราชาการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจทําหน้าที่ดูแลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับสําหรับแรงงานในระบบทั้งลูกจ้างเอกชนลูกจ้างชั่วคราวของราชาการพนักงานราชาการเจ้าหน้าที่องค์การมหาชนแล้วก็พนักงานราาฐัฐวิสาหกิจนะคะ แต่หมายความว่าคนที่เข้าขายก็คือแรงงานกลุ่มอายุ15ถึง60ปีที่ตอนนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะคะทุกคนค่ะที่จะต้องมาเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญน,นี้นะคะเงินออมมาจากลูกจ้างส่วนหนึ่งแล้วก็นายจ้างสมทบอีกส่วนหนึ่งก็สัดส่วนเท่ากันเลยค่ะถ้ากฎหมายมีผลบังคับในอนาคตนะคะหมายความว่าปีที่1ถึง3เนี่ยจะต้องเก็บเงินกันสัดส่วนเนี่ยไม่น้อยกว่า3%ของค่าจ้างต่อเดือนนะคะ 3ปีต่อไปกําหนดว่าไม่น้อยกว่า5%ของค่าจ้างอีก3ปีต่อไปขยับเป็นไม่น้อยกว่า7%ของค่าจ้างแต่ถ้าอยากเก็บเงินกันเยอะๆลูกจ้างในจ้างก็มาตกลงกันนะคะว่าส่งเพิ่มได้สูงสุดไม่เกิน30%นะคะของค่าจ้างอะคะ่ะลูกจ้างที่เงินเดือนน้อยกว่าหมื่นบาทเนี่ยจะมีเฉพาะฝ่ายในจ้างที่เป็นคนส่งเงินเข้ากองทุนฝ่ายเดียวนะคะ ผลประโยชน์ก็คือเมื่อสมาชิกอายุครบ60ปีกเกษียณก็จะเลือกรับเงินได้2แบบแบบแรกคือแบบบำนาญรายเดือนทยอยจ่ายเป็นระยะเวลา20ปีนะคะกรณีที่เลือกเป็นบำเหน็จเงินก้อนก็จะได้ทั้งหมดที่สะสมเองในจ้างสมทบรวมไปถึงผลตอบแทนที่มันงอกเงินขึ้นมาด้วยค่ะบางคนบอกว่ารับรายเดือนไปสักพักหนึ่งแล้วอยากจะเปลี่ยน ขอมาเป็นเงินก้อนแทนก็ทําได้เหมือนกันนะคะแล้วใครที่เจ็บป่วยเรียกว่าใกล้จะถึงแก่ชีวิตก่อนที่จะครบ60ปีบริบูรณ์แล้วต้องออกจากงานเนี่ยมาขอรับเงินสะสมบางส่วนหรือขอทั้งหมดมาเลยก็ได้ค่ะ ร่างกฎหมายกองทุนนี้มาคู่กับร่างกฎหมายอีกฉบับหนึ่งก็คือการตั้งกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแห่งชาตินะคะที่จะเป็นคนมากําหนดนโยบายรวมถึงการวางแผนพัฒนาระบบบาเหน็จบํานาญในภาพรวมของประเทศจะได้มาเป็นในทิศทางเดียวกันเพราะว่าตอนนี้นะคะระบบแบบนี้มีทั้งรัฐมีทั้งเอกชนซ้าซ้อนกันไปมาจะได้มาบูรณาการกันนะคะกรรมการก็จะมีทั้งหมด13คนคะ่ะนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็ผู้อานวยการสํงงานักงานเศรษฐกิจการคลังจะเป็นกรรมการ และเลขานุการนั่นเองนะคะไม่เร่งทําก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าปี66ผู้สูงอายุไทยที่อายุเฉลี่ย60ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาปีละล้านคนแต่ว่าคนเกิดเนี่ยพอไปดูแล้วจะลดลงเหลือแค่6 0 0 0นคน ที่ผ่านมารัฐบาลดําเนินนโยบายสวัสดิการผู้สูงอายุมาหลายๆมาตรการนะคะอย่างโรงเรียนผู้สูงอายุสวัสดิการบัตรทองจูงใจให้ผู้ประกอบการเนี่ยมาจ้างงานผู้สูงอายุส่งเสริมอาชีพมีเบีย้ยยังชีพบ,บาเหน็จบันนานข้าราชการกองทุนประกันสังคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแล้วก็กองทุนการออมแห่งชาติด,ด้วยแต่มันไม่พอค่ะ พอไปถามฝ่ายในจ้างว่ารัฐมีนโยบายแบบนี้เขาก็ให้ข้อมูลว่าเออกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นภาคสมัครใจอยู่เดิมเนี่ยก็ปรากฏว่ามีหลายคนนะคะที่ไม่สนใจจะมาเข้าร่วมพอรัฐจะมาทำเป็นภาคบังคับเนี่ยก็เลยทำให้เกิดคำถามมากพอสมควรค่ะที่จะบ,บังคับให้พนักงานเวลากเกษียณแล้วมีเงินอะไรออกมานะคะ แต่แต่มันก็ตอนนี้ในภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นต้องเริ่มจากเริ่มจากภาวะเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วอัตาราเปอร์เซ็นต์ต้องมาดูด้วยว่าเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มภาราให้กับนายจ้างมากขึ้นการแข่งขันทางด้านธุรกิจมันก็จะระบากขึ้นนิดหนึ่ง ฝ่ายของลูกจ้างถ้าไปถามนะคะก็จะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยถ้ารายได้สูงหน่อยไม่มีภาระก็อาจจะรู้สึกไม่มากถ้าเกิดว่าจะถูกดึงเงินออกไปออมเพิ่มนอกเหนือจากประกันสังคมที่ตอนนี้ดึงไป3%เซนะคะแต่ถ้าเงินอของกลุ่มที่มีภาระสูงชักหน้าไม่ถึงหลังเดินเดือนชนเดือนเนี่ยหรือว่าเขาต้องการใช้เงินเฉพาะหน้าเยอะๆอาจจะรู้สึกว่าเป็นภาระหนักนะคะภาครัฐเองก็ยอมรับค่ะว่าจะทําให้รายได้รายเดือนของลูกจ้างลดลงแล้วก็เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายให้กับนายจ้าง แต่ก็ยืนยันถึงประโยชน์ในระยะไกลนะคะนักวิชาการเขาก็สนับสนุนในหลักการนี้ว่าคิดเหมือนรัฐบาลอะคะ่ะไปคนที่จะต้องสมชบเงินเพิ่มคือในจ้างเนี่ยเขาก็ช่วงระยะยแรกที่เขายังยังผักภาระส่วนนี้ให้ลูกจ้างไม่ได้ <c oughs> ก็จะเป็นต้นทุนเพิ่มกับเขาแต่ในระยะยาวพอเขาปรับตัวได้เขาผักภาระส่วนนี้คืนให้กับลูกจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินสมชกเหล่านี้ ภารัแทบทั้งหมดคืออยู่กับลูกจ้างค่ะถึงแม้ว่าภาระัจะผลักมาที่ลูกจ้างทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายลูกจ้างเป็นคนได้เงินตรงนี้คืนมานะคะแล้วลองนึกภาพนะคะหลังเกษียณถ้าเกิดว่าได้สวัสดิการเบีย้ยยังชีพจากรัฐเนี่ยส่วนแรกบอกว่า600บาท ผู้ที่มีประกันสังคมได้บำนาญชาราภาพ20%ของเงินเดือนเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะคะสมมุติว่าเงินเดือนเฉลี่ยประมาณ30,000บาท20%ก็ได้เดือนละ6,000บาท2ก้อนนี้รวมกันเป็น6,600บาทนะคะแล้วถ้ามีเงินบำเหน็จบำนาญตัวใหม่เนี่ยก็น่าจะทำให้ชีวิตมีคุณภาพดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะ ส่วนในแง่ของภาครัฐก็ถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาระงบประมาณในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในอนาคตด้วยนะคะที่สําคัญเงินออมภาคครัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มตัวสนับสนุนให้เกิดการลงทุนภายในประเทศเพราะว่าจะมีการคัดเลือกบริษัทจัดการลงทุนอย่างน,น้อย3ามแห่งค่ะจะเอาเงินกองใหญ่กองนี้แหละค่ะไปลงทุนให้มันงอกเงยน,นะคะถ้าคณะกรรมการบริหารมีความสุจริตนะคะแล้วก็มีศักยภาพในการบริหารนะคะ คุณผู้ชมคะน,นี่คือข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคสมัครใจในปัจจุบันนะคะที่อยากจะให้ดูว่าตอนนี้มีคนที่เข้าร่วมจริงๆเนี่ยแค่3ล้านคนเศษๆเท่านั้นนะคะแต่มูลค่าทรัพย์สินเนี่ย1.2ล้านล้านบาทแล้วลองคิดดูถ้าเกิดว่าเป็นภาคบังคับเนี่ยจะมีเงินออมเพิ่มขึ้นมาในกองนี้อีกมาหาศาลเลยเทีเดียวนะคะ จริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะที่บอกว่าจะให้เป็นภาคบังคับเนี่ยพูดกันมาตั้งแต่ปี44เรื่องกองทุนบําเหน็จบํนานาญแห่งชาติหรือว่ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับนี่แหละคะ่ะหรือมาหลายร่างเปลี่ยนรัฐบาลก็เริ่มใหม่ปฏิวัติก็เริ่มใหม่20ปีไม่ไปไหนนะคะคุณสิริมาคุณพึ่งนภา,ารั้งนี้ใกล้ความจริงมากที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าผ่านคอรอมอลแล้วต่อไปก็จะเป็นกระบวนการที่จะนําไปสู่การพิจารณาของรัฐสภาค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณพิมพ์พิมลค่ะ